Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะเต้าส่วนเต้าส่วนขนมไทยเหนียวๆยืดๆราดด้วยน้ำกะทิรสชาติที่อร่อยลงตัวมีความหวานมันและได้รสเค็มนิดๆจากน้ำกะทิเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะส่วนใหญ่เต้าส่วนนิยมกินกับปาท่องโก๋เพื่อเพิ่มความอร่อยถั่วเขียวเป็นแหล่งของธาตุโบรอนที่ช่วยกระตุ้นประสาทและสมองทำให้สมองทำงานฉับไวอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสช่วยบำรุงเซลล์ประสาทและสมองมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนมีเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเบาหวานมีโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายให้แข็งแรงป้องกันไข้หวัดมีสารต้านเอนไซม์โปรตีเอสในปริมาณสูงช่วยต่อต้านมะเร็งมีวิตามิน B1 ป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ป้องกันโรคปากนกกระจอกมีแมกนีเซียมช่วยในการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายและการหดตัวของกล้ามเนื้อลดความดันโลหิตลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลช่วยผลิตโปรตีนและเส้นใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกทั้งยังอุดมไปด้วยโฟเลตสูงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับหญิงตั้งครรภ์เพราะช่วยป้องกันการพิการแต่กำเนิดของทารกได้ส่วนผสมที่ใช้สำหรับการทำเต้าส่วนคือถั่วเขียวเราะเปลือกหรือเรียกว่าถั่วทองน้ำเปล่าใบเตยน้ำตาลทรายขาวแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมหัวกะทิข้นและเกลือป่นขั้นตอนวิธีการทำเต้าส่วนล้างถั่วเขียวเราะเปลือกให้สะอาดประมาณ 3-4 ครั้งจนน้ำที่ล้างถั่วนั้นใสจากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมง 2.นำถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้ววางลงในผ้าขาวบางแล้วนำไปนึ่งในชุดนึ่งที่มีน้ำเดือดโดยใช้ไฟปานกลางนึ่งประมาณ 30-40 นาทีพอครบเวลาให้ปิดเตาและพักไว้ 3. ใส่น้ำเปล่าลงในหม้อตามด้วยใบเตยมัดเป็นปมต้มจนน้ำเดือดพล่านเติมน้ำตาลทรายลงไปคนให้น้ำตาลทรายละลายเคี่ยวจนเดือดอีกครั้งแล้วให้ตักใบเตยทิ้ง 4. เทแป้งมันกับแป้งเท้าใยม่อมลงในน้ำเปล่าคนผสมให้แป้งละลายเข้ากันจากนั้นเทส่วนผสมแป้งละลายลงไปในหม้อน้ำเชื่อมที่เดือดๆแล้วใช้ไฟอ่อนคนผสมให้เข้ากันจนแป้งเหนียวและใส 5. ใส่ถั่วเขียวนึ่งสุกลงไปคนผสมให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งปิดไฟยกลงจากเตาเตรียมไว้ 6. ใส่หัวกะทิลงในหม้อตามด้วยใบเตยและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนจนน้ำกะทิเริ่มเดือดไม่ต้องรอให้แตกมันก็ปิดไฟและเตรียมไว้ 7. ตักส่วนผสมเต้าส่วนลงในถ้วยราดด้วยน้ำกะทิกินกับปลาท่องโก๋เป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ